ค่ะในช่วงนี้นะคะกับสวัสดีตีสนิทค่ะวันนี้คุณเต้กับคุณอีฟนะคะก็รอเราอยู่เช่นเคยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับศิลปินท่านไหนนะคะต้องติดตามกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เต้ต้อนรับเลยแล้วกันนะฮะสำหรับในวันนี้นะครับผมก็สวัสดีตีสนิทเต้แล้วก็อีฟนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะวันนี้คุณแต่งตัวได้สวยมากก็ต้อนรับต้อนรับศิลปินค่ะจริงๆแล้วคุณแต่งตัวสวยในทุกเทปอยู่แล้วพี่เต้ครับวันนี้คุณดูหวานผิดปกติยังไงก็ไม่รู้ก็ต้องหวานค่ะเพราะว่าเราจะต้อนรับศิลปินในวันนี้เขาหน้าหวานมากเฮ้ยหน้าหวานมากใช่แล้วนอกเหนือจากความหน้าหวานเขามีอะไรอีกบ้างเดี๋ยวต้องแบบอ่อนช้อยตอนยอนนี้แหละตอนยอนใช่ค่ะตอนยอนนิดหน่อยวันนี้ต้องบอกเลยนะว่าศิลปินของเราเนี่ยมากด้วยความสามารถจริงๆใช่แล้วค่ะนะครับผมว่าเรื่องของการร่ายรำค่ะการร้องของเขาไม่เป็นรองใครอย่างแน่นอนใช่แล้วนะฮะเขามีดีกรีเป็นพระเอกลิเกว้าวแต่การเป็นลิเกของเขาเนี่ยเขามีลุคเป็นเกาหลีมากเกาหลีมากจริงอีฟคอนเฟิร์มค่ะว่าหล่อมากหล่อมากใช่ไหมครับใช่เพราะว่าตอนนี้ทั่วฟ้าเมืองไทยมีลิเกเยอะแยะมากมายแต่เขาเนี่ยดูแบบโดดเด่นขึ้นมาทำให้หลายๆคนไม่ยกไม่ยากถึงกับบอกว่าต้องหยิบผ้ามาเช็ดน้ำลายกันเลยนะครับบอกว่าตอนที่เมื่อสักครู่นี้อีฟขึ้นลิฟต์มาอีฟเจอเปิดลิฟต์มาเจอพระเอกคนนี้ท่านแรกจริงเหรอแล้วแบบนี่โอปป้าหรือเปล่าว่าไม่ได้นึกว่าเดี๋ยวชอยอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเขาคือใครไปชมกันเลยดีกว่าครับว่าเขาคือใครครับจะรังเกียจไหมฉันเป็นแบบนี้ที่ทั้งใจนี้ฉันเปลี่ยนให้เธอไม่ใช่แค่ฝันแค่นอนละเมอฉันขอมีเธอทุกอย่างพอเพียงมาแล้วครับผมสำหรับในช่วงนี้นะครับสวัสดีตีสนิทนะฮะแล้วก็ต้อนรับเลยละกันสำหรับศิลปินของเราในวันนี้นะครับกับต้อมนิรันดร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้ต้อมนิรันดร์ทักทายผู้ชมทางบ้านหน่อยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับอาจจะสโลว์ๆนิดนึงนะเดี๋ยวก่อนนะทำงานเยอะมันก็ได้พักผ่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องขอบคุณต้อมด้วยเพราะว่าปกติแล้วเวลานี้น่าจะเป็นเวลาที่แบบจะต้องหลับนอนพักผ่อนอยู่บ้านเพราะว่าจริงๆแล้วทำงานกลางคืนเป็นส่วนใหญ่ใช่แต่ตอนนี้ก็ทำงานกลางวันด้วยมันก็มีถ่ายละครบ้างรายการบ้างอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทำให้คือสุขภาพค่อนข้างแย่จนเพราะมันทำงานสองอย่างนอนดึกด้วยไหนจะกลางวันก็ต้องตื่นเช้าเพื่อบางทีมีถ่ายหนังบ้างถ่ายละครบ้างแล้วแบ่งเวลาแบ่งชีวิตยังไงเนี่ยก็พยายามบาลานซ์อยู่พยายามเวลาแต่ว่าอาชีพของพระเอกลิเกเวลามันว่างมันก็ว่างเยอะเหมือนกันจะมีช่วงว่างเยอะแต่ช่วงที่เป็นช่วงที่มีงานเข้ามามันก็จะเข้ามาติดๆก็ค่อนข้างที่ต้องแบ่งเวลาให้ถูกแต่เวลาพักผ่อนจะเหลือน้อยลงเหมือนเวลาถ้าเกิดช่วงหน้างานเราก็ต้องทำให้เต็มที่นั่นแหละครับช่วงที่บอกว่าไม่ใช่หน้างานก็หลับกันให้เต็มที่แต่ว่าเห็นว่านอกเหนือจากแบบเล่นลิเกยังมีแบบว่ามีผลงานหลายๆด้านมีผลงานอะไรบ้างคะก็ผลงานในวงการบันเทิงนะครับแม้จะเป็นละครก็นะครับภาพยนตร์นะครับแล้วก็มีรายการบ้างนะฮะแต่ช่วงหลังๆเนี่ยรายการเริ่มเฟดๆตัวลงมาเพราะด้วยผักดันเด็กรุ่นใหม่น้องชายบ้างแล้วก็ลูกทีมตกใจเลยว่าลูกอะไรเดี๋ยวลูกทีมแล้วพูดลูกแล้วหยุดได้ลูกเดี๋ยวจะตันไปลูกวีเลยเฮ้ยตอนนี้ทำมีลูกหมายถึงว่านักแสดงในคณะของเราแล้วก็ผลักดันเด็กรุ่นใหม่เข้าไปพวกรายการประกวดร้องเพลงอ่ะมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ผมโอ้โหเหมือนนักร้องเดินสายอ่ะประกวดร้องเพลงทำรายการรายการนู้นรายการเหมือนไปปูทางกับน้องๆก่อนอะไรประมาณนั้นไปเดี๋ยวค่อยมาถามรายละเอียดในเรื่องของตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาทำความรู้จักกับต้อมนิรันดร์กันหน่อยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะรู้จักต้อมนิรันดร์เป็นพระเอกลิเกครับแต่ชีวิตในเรื่องของวัยเด็กเป็นยังไงบ้างครับต้อมชีวิตเด็กก็เป็นที่บ้านค่อนข้างเป็นฐานะค่อนข้างลำบากสูงค่อนข้างจนตอนแรกวัยเด็กก็ค่อนข้างลำบากนะครับแต่พื้นฐานด้วยคุณแม่เป็นลิเกครอบครัวทางตระกูลเลยปะตระกูลเนี่ยปู่ย่าตายายเลยปะใช่ครับคุณตาเป็นวงระนาดครับแล้วก็คุณพ่อก็เป็นคนตีจังหวะครับแต่ค่อนข้างยากจนค่อนข้างตรงนั้นค่อนข้างลำบากก็ใช้ชีวิต
จำความได้ก็คือลำบากเลยคือขายของตลาดนัดคุณพ่อคุณแม่ขายของสมาร์ทเด็กตลาดนัดขี่มอเตอร์ไซค์คันนึงเราก็ต้องนั่งไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ห้องเช่าแถวๆต่างจังหวัดเขาเรียกห้องแถวครับเป็นบ้านที่เป็นม้วนเขาเรียกอะไรอ่ะบ้านเหล็กที่ยืดประตูอย่างนั้นอ่ะจำภาพได้เป็นเหล็กแบบซีซีแล้วก็อย่างนั้นอารมณ์นั้นเลยแบบว่าค่อนข้างจะลำบากนิดนึงก็ใช้ชีวิตอยู่กับคุณพ่อคุณแม่มาเรื่อยๆแล้วเราก็คลุกคลีอยู่กับเวทีลิเกเพราะคุณแม่ก็ไปเป็นลูกน้องของคณะอื่นเราก็ไปนั่งสองแถวลิเกสมัยก่อนไม่มีรถส่วนตัวก็ไปรถเขาเรียกรถสองแถวอะครับที่มีที่โหนนะนะแดงๆหน่อยนะลิเกสมัยก่อนไม่ได้วงใหญ่ก็คือรถสองแถวคันเดียวอุปกรณ์ด้วยนักแสดงด้วยก็นั่งกันอยู่อยู่ในนั้นหมดก็อยู่อย่างนั้นส่วนคนที่เป็นลูกหลานลิเกก็ไปคือเล็กๆเนี่ยจำได้เลยคุณพ่อผูกผ้าเขามาไว้กับไอ้ที่โหนแล้วก็ไอ้ที่ข้างๆแล้วเอาลูกนอนในนั้นบางทีใช้ชีวิตอยู่บนรถกับแบบว่าอยู่ในโรงลิเกตลอดบางทีลูกก็นอนอยู่ไอ้ที่ข้างใต้อ่ะจำได้แม่เล่ามาบอกควักลูกออกมาเนี่ยหัวฝุ่นเต็มเลยเต็มหัวเลยชีวิตก็โอเคอยู่งั้นจนกว่าที่คุณพ่อคุณแม่จะมีอาชีพอื่นเข้ามาซัพพอร์ตเริ่มดีขึ้นเริ่มทำธุรกิจทำชุดนักร้องอ๋อแสดงว่าคือแสดงว่าการเป็นลิเกคือเป็นลิเกเริ่มต้นแต่ไม่ได้บอกว่าสามารถสร้างให้แบบชีวิตดีขึ้นนะตอนนั้นยังไม่ดีด้วยอาชีพตรงนั้นเพราะว่าด้วยยังเป็นลูกน้องเขาก็แค่กินเงินค่าตัวค่าแรงแต่พอคุณแม่ได้จับพาขายชุดนักร้องนะครับเปิดร้านนะตรงนั้นก็เริ่มดีขึ้นฐานะเริ่มขยับมาดีขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีปกบ้านของตัวเองแต่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็เริ่มดีขึ้นครับตรงพอจุดนั้นอ่ะผมไม่ได้คุกคีกับลิเกแล้วนะครับครับคุณแม่ก็เฟดตัวออกมาไม่ได้เล่นลิเกแล้วเริ่มจริงจังก็ไม่ได้คิดว่าจะได้เป็นเพลงลิเกจนกระทั่งอายุประมาณ13คุณพ่ออยากให้เล่นลิเกชอบอยากให้ลูกเป็นพระเอกลิเกมาแล้วตอนนั้นคุณพ่อเห็นแววไหมหรือว่าชอบด้วยตัวเองไหมเฉยๆไม่ได้ชอบด้วยตัวเองเพราะว่าคุณแม่ปลูกฝังอยากให้เรียนหนังสือมากกว่ากลัวว่าถ้าลำบากถ้าเป็นพระเอกลิเกเดี๋ยวจะไม่ได้เรียนหนังสือก็เลยไม่ได้ปลูกฝังแต่คุณพ่อชอบแต่คุณพ่อไม่ได้เป็นพระเอกลิเกแค่เป็นวงระนาดแต่อยากเป็นพระเอกลิเกหรือผลักดันแต่เราเป็นคนที่ไม่ดื้อพ่อแม่อยากให้เราก็ทำถ้าเขาเห็นแววเราด้วยเพราะเป็นคนที่รำเป็นตั้งแต่เด็กลืมบอกคือรำตั้งแต่เด็กก็เคยเล่นตั้งแต่เด็กเหมือนกันรำเป็นนี่คือรำแบบดูเขารำแต่ไม่ได้ไปเรียนรำเลยไม่ได้เรียนคือได้ขึ้นเวทีกันไหมตอนเด็กๆขึ้นเวทีด้วยก็รำตั้งแต่เด็กเลยนะรำพม่ารำขวานตั้งแต่ห้าขวบไม่มีใครสอนมีครูซึ่งเป็นพี่ชายของแม่คือที่นับถือกันครับครับนะครับเป็นลิเกเก่าเขาก็สอนก็รำด้วยความที่น่าจะเป็นพรสวรรค์เพราะเราเป็นลูกลิเกนำได้ออกไปก็น่ารักได้รางวัลเด็กอะไรเงี้ยเยอะก็อยู่ช่วงหนึ่งจนประมาณ 7-8 ขวบเริ่มโตนั่นแหละก็ถึงได้ไม่เอาแล้วเพราะเราเริ่มโตก็ไม่เอาแล้วไม่ได้เล่นจนมากระทั่ง13นี่แหละถึงได้หัดกลับไปจริงจังอีกทีนึงการจริงจังของต้องคือยังไงบ้างก็คือคุณพ่อเอาไปฝากกับที่หนึ่งที่เป็นคณะลิเกที่มีครูอาวุโสสอนที่เขารวบรวมเด็กรุ่นเนี้ย12 13 14เนี่ยรวมเล่นลิเกด้วยกันเดี๋ยวก่อนนะขอแบ่งหนึ่งเขาคือไอการเล่นลิเกเนี่ยจำเป็นไหมว่าต้องเล่นตั้งแต่เด็กจำเป็นไหมจริงๆไม่จำเป็นนะเริ่มฝึกกันตอนโตก็ได้แต่ถ้าให้ดีถ้าฝึกตั้งแต่เด็กก็ดีมันก็จะดีกว่าดีกว่าดีกว่าจะมีความซึมซับมันจะเร็วใช่ใช่แล้วไงต่อครับผมก็เริ่มตั้งแต่ตรงนั้นมาเริ่มจนสัตว์แต่ก็เป็นลูกน้องเขาก็เริ่มฝึกเล่นฝึกแสดงเริ่มแต่เป็นตัวอื่นคือออกตามผู้ใหญ่ร้องมั่งไปเรื่อยๆจนประมาณได้ประมาณสักปี2ปีจนประมาณอายุ15เกิดเริ่มเป็นหนุ่มแล้วนะเริ่มเป็นหนุ่มแล้วเต็มตัวคุณพ่อกับคุณแม่ตั้งคณะเลยตั้งชื่อเราตั้งคณะแยกออกมาเป็นตัวของตัวเองเป็นชื่อต้องนิรันดร์ใช่เลยเป็นชื่อแรกชื่อคณะรุ่งนิรันดร์อ๋อรุ่งนิรันดร์ก่อนเขาได้ชื่อจากไหนเคยถามไหมไม่ทราบเหมือนผู้ใหญ่เขาตั้งให้เขาประกาศให้เราตั้งชื่อให้เราลิเกเองแต่แรกก็เลยได้ชื่อนี้เริ่มเห็นแววก็จับชื่อนี้เลยที่แรกชื่อรุ่งนิรันดร์ก็เริ่มตั้งคณะก่อตั้งมาก็หลายอย่างก็มีอุปสรรคล้มลุกคลุกคลานหลายๆอย่างแต่แม่คุณแม่ค่อนข้างเก่งด้วยพอเราเพิ่งเป็นพระเอกใหม่อาจจะไม่มีประสบการณ์ครับก็จะใช้นางเอก
น้าสาวนะครับที่มีประสบการณ์กว่ามาอุ้มเราอีกทีนึงมาช่วยกันมาช่วยองค์ประกอบในคณะก็คือเป็นลิเกที่มืออาชีพหมดมีแค่เราตัวยืนตัวเดียวที่ว่าเราเด็กสุดหลานจะอ่อนเขาอุ้มเราไว้แต่คือเราก็เป็นพระเอกแล้วเป็นพระเอกหนึ่งทุกอย่างมันอุ้มเราไว้ครับครับทุกอย่างก็ออกมาดีออกมาดีงานค่อนข้างเยอะแต่เป็นงานที่ยังในวงแคบต่างจังหวัดราคาก็ยังถูกลงเป็นคณะเล็กๆแต่ก็นั่นแหละก็เริ่มตามมาเรื่อยๆเลยครับเรื่อยๆเลยเพราะหลังจากนั้นก็คือเราก็เล่นเล่นลิเกยาวยาวมาตลอดจนถึงทุกวันนี้เห็นว่าตอนนี้ก็คือประสบความสำเร็จมากถ้าเกิดย้อนกลับไปมันมีสองสเต็ปก็คือก็เริ่มเป็นก็คือมีเราคนเดียวที่เป็นหัวหน้าคนเดียวที่เป็นชื่อลุงนิรันดร์หลังจากนั้นก็มีอยู่ช่วงนึงก็เปลี่ยนเป็นนิรันด์เฉยๆนิรันด์อัญชลีอัญชลีเป็นชื่อแม่ครับครับเฉยๆแล้วพอสักพักหนึ่งก็เลิกน้องเมียงมีน้องชายคนหนึ่งอายุห่างกันเยอะอยู่น้องชายเริ่มโตขึ้นมาเป็นหนุ่มพอเป็นหนุ่มที่แรกน้องก็เป็นตลกอ้วนๆเป็นเด็กอ้วนดำเลยโตโต้นะใช่เป็นเด็กอ้วนดำมีแต่คนนี่หาโตโต้นะเนี่ยนั่นน่ะสิเดี๋ยวเอาผมมาแข่งกันนะก็ไม่ได้โฟนอินโตโต้เลยครับโฟนคุยกับปิ๊กโอนผ่านแล้วค่อนข้างยุ่งอ่ะแล้วไปตรงนี้ตรงนี้ก็อยู่ดีๆมาโตโต้ว่ะตัวไปเถอะโตอ้วนดำก็เข้ามาเล่นเป็นตลกครับเป็นโจ๊กเขาหัวดีนี่เขาเวลาเขาพูดอะไรคำคนดูชอบก็พระเอกพี่ตัวตลกน้องชายมันก็มาว่าจริงๆนะพระเอกก็ต้องมีตัวตลกคอยตามมันประกบอยู่แล้วตัวก็คือตอนตามตูดตอนนั้นก็คือน้องชายอ้วนๆดำคนดูชอบขำสนุกอะไรเงี้ยแต่พอมาช่วงเขาเริ่มโตเขาเริ่มดูแลตัวเองเขาลดความอ้วนแม่เป็นคนปลูกฝังบังคับว่าถ้ายังอยู่ในเล่นเป็นตัวตลกดูซิว่าพี่ชายเป็นพระเอกได้รางวัลเขามักพี่ชายเท่าไหร่สมมติพี่ชายได้ 3,000 ตัวโจ๊กได้ 300 เออสินะความเหลื่อมล้ำมีตรงเนี้ยตรงเนี้ยแม่เขาพยายามฟังหัวเขาว่าเอ้ยต้องดูแลนะลดน้ำหนักนะเขายอมไหมตอนแรกเขาลดน้ำหนักเริ่มลดการธรรมชาติแม่ควบคุมแม่เคี้ยวมากให้ออกกำลังกายควบคุมอาหารลูกแม่บอกว่าให้ลดก่อนถึงอย่าให้เลย15 16เดี๋ยวลดไม่ลงก็จริงๆพอประมาณเขาอายุประมาณ15เขา16เขาผอมลงมาแบบนี่ไงพี่เจดาตัวจริงหลังจากนั้นพอเขาได้ผอมเขาได้หล่อแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนบทจากตลกเป็นอะไรก็เริ่มจากที่ผมเริ่มให้เขาใส่ชุดลูกน้องที่ตัวใหญ่หน่อยใส่ชุดผมไม่ได้ก็เริ่มมาเป็นพระเอกฐานเขาเป็นคนเสียงดีอยู่แล้วข้อเนี้ยข้อดีแล้วเขาเป็นคนหัวดีก็คือเราสอนอะไรไปแป๊บเดียวเขาได้เลยเสร็จแล้วก็เริ่มค่อยๆขยับเขาเริ่มผอมลงผอมลงเป็นสเต็ปมันไม่ได้ผอมวูบเลยก็เริ่มค่อยๆค่อยๆจนกระทั่งเขาเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วผอมเลยผมก็เริ่มตัดชุดก็แม่ก็เริ่มตัดชุดให้เขาเป็นของเขาแยกก็เลยเปลี่ยนป้ายคณะเลยเป็นว่าเป็นชื่อคณะนิรันดร์อภิวันอันนี้อภิวันอภิวันก็คือชื่อพระเอกลิเกของเขาอ่ามันคือฉายาของโตโต้ก็คือใช้ชื่อก็เลยเป็นลิเกพี่น้องคู่กันซึ่งมีตัวชูคณะอยู่2คนซึ่งเป็นพระเอกทั้งคู่แต่น้อยคณะเลยนะหรือว่าแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำมั้งนะตอนแรกไม่ค่อยพอผมเริ่มจุดประกายตรงนี้มันเป็นกระแสในสังคมลิเกมากพระเอกคู่เล่นคู่กันจริงๆพอตอนหลังเราเห็นคณะน้องก็ทำตามจริงๆไม่ใช่พี่น้องก็เอามาคู่กันเลยเหมือนเราผมก็เลยเหมือนขายงานคู่แล้วก็ผลักดันน้องขึ้นมาด้วยตรงนี้นั่นแหละก็ถือเป็นจุดประกายในเรื่องของการที่บอกว่ารับงานเป็นแพ็คคู่ด้วยใช่นะครับผมอันนี้ในเรื่องของการแบบแสดงลิเกก็ถือว่าตอนนี้ก็คืออยู่ตัวแล้วใช่ไหมอยู่ตัวเนาะอยู่ตัวงานก็แบบเรื่อยอลังการร้าน8มากแล้วก็ขนาดนี้เนี่ยต้องมีร้านถ้าเกิดเทียบกับแบบย้อนสมัยก่อนใช่ๆเคยท้อแท้มาในเรื่องของการที่อยู่ในวงการลิเกโอ้โหเคยทำเคยบ่อยมาเพราะว่ากว่าจะมาถึงจุดเนี้ยนะก่อนก็เคยเล่นวิกลิเกมันมี2อย่างคือปิดวิกที่ไม่มีใครจ้างเราไปตั้งเก้าอี้ให้เขามาเก็บมาโอ้โหมันเจออุปสรรคเยอะคนดูไม่มีอุปสรรคเรื่องโดนไล่ที่เขาไม่ให้เล่นเสียงรบกวนชาวบ้านร้องเรียนสิ่งแวดล้อมมาจับตัวมาจับมันมีหมดเลยโอ้โหผมล้มลุกคลุกคลานนอนกระดิ่งกินกระซายจริงๆชีวิตอะกว่าจะมาถึงทุกวันเนี้ยเคยท้อแต่มาคิดว่าท้อแต่ถอยไม่ได้สิ่งอย่างนึงเหมือนเราพายเรือมากลางทะเลแล้วอะจะกระโดดลงทะเลก็ไม่ได้แล้วต้องพายต่อไปต่อไปถึงฝั่งไปให้สุดกำลังใจที่สำคัญในเรื่องของการที่อยู่ในวงการลิเกคือใครครับกำลังใจสิ่งแรกตัวเองก่อนเป็นกำลังใจตัวเองสองครอบครัวครับคือเรามองไปถึงแม่น้องแล้วก็
คุณพ่อเสียแล้วก็มาพีคตรงคุณพ่อเสียไปอยู่ช่วงชีวิตหนึ่งด้วยจากที่ครอบครัวมันครบเราเป็นตัวนำพ่อเป็นคนดูแลอุปกรณ์แม่เป็นคนดูแลทีมงานบริหารด้านการเงินทุกอย่างจะแยกกันอยู่แล้วเนาะคุณพ่อปึ้งไปโอ้โหชีวิตตอนนั้นมันเฟดลงมาแบบกำลังใจมันหมดครับแต่ก็ต้องลุกขึ้นมายืนเราต้องเป็นคนดูแลเองจากที่ไม่เคยดูแลตรงนี้ต้องเข้าไปเรียนรู้และดูแลเองทั้งหมดก็เลยขึ้นมาเรื่อยๆแล้วกำลังใจสำคัญคือแม่น้องครอบครัวเรายังต้องถ้าไม่มีเราคนหนึ่งมันยังเดินต่อไม่ได้คำพูดของแม่เป็นยังไงบ้างเวลาสมมติว่าเวลาแบบเฮ้ยเจอปัญหาต่างๆแม่เคยพูดอะไรที่บอกว่าทำให้เรารู้สึกว่าเออกำลังใจนี้ดีมากเลยที่บ้านนะคะไม่ค่อยได้มีคำพูดอะไรที่ชัดเจนขนาดนั้นนะมันจะเป็นจากการกระทำแล้วก็แววตาซะมากกว่าที่คุณแม่คอยสอนแต่คุณแม่ก็สอนเหมือนคุณเหมือนแม่ทั่วไปนั่นแหละให้ลูกรู้จักรับผิดชอบจับผิดชอบชั่วดีแค่นี้พอแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานสำคัญสุดอันนี้สำคัญมากถ้าเราซื่อสัตย์ในเรื่องนี้ในงานแล้วหรือว่าชอบในทำในการทำอะไรก็แล้วแต่มันจะมีความสุขใช่ในการทำงานกันต่อไปเห็นว่ามีอีกหลายเรื่องราวสำหรับในเรื่องของต้อมด้วยคือฟังแล้วเพลินมากใช่อันนี้แค่เฉพาะเรื่องลิเกอย่างนี้นี่เดียวเราอันนี้แค่เฉพาะลิเกเดียวนะแค่เป็นน้ำจิ้มหนึ่งเดียวนะเพราะว่าหลังจากที่ได้เข้าสู่ในวงการลิเกอย่างเต็มรูปแบบคือแบบว่าอยู่ตัวแล้วครั้งเนี้ยเริ่มกระเถิบกระเถิบเป็นพ่อดันก็ดีเป็นพี่ดันก็ดีนะฮะหรือว่าตอนนี้เริ่มกระเถิบไปเป็นดารานักแสดงนะฮะอีกอย่างนึงที่มีกระแสอย่างนึงคือโอ้โหเป็นลิเกในมาดเกาหลีซึ่งบอกว่าคนหลายๆคนนี่พูดกันเยอะมากเลยนะฮะว่าพระเอกในมาดเกาหลีในช่วงหน้าติดตามกันสวัสดีจะเซ็นกับต้อมนี้บ้างนั่นเองครับเมาส์ตาสัปดาห์นี้2พิธีกรของเราพาคุณผู้ชมนั้นไปเล่นกีฬาในร่มครับคุณผู้ชมวันนี้มีผู้ชายหน้าตาดีๆมาสอนเล่นโบว์ลิ่งเนี่ยมิวสิกวิดีโอเนี่ยก็ถือว่าต้องมีการพัฒนาเกิดขึ้นนะจริงๆแล้วมีมิวสิกหลายๆเพลงที่เราดูแรกๆนี่อาจจะเชยๆตะกี้ในมิวสิกวิดีโอของปออันนบอ่ะเสาก็ต้องเสียวสิใช่ครับพวกเรา2คนในรายการเมาส์ตา